ค่ะน้องกบก็จะรู้หน้าที่ของตัวเองนะคะสามารถอาบน้ําเองนะน้องจะไปเอาผ้าขนหนูของตัวเองก่อนแล้วก็เข้าไปอาบน้ำรักกินในห้องน้ำเรียบร้อยแล้วก็ออกมาก่อนที่ว่าจะแต่งตัวน้องจะแปรงฟันก่อนก็รอแต่งตัวในห้องก็จะมีพี่เลี้ยงคอยช่วยหยิบผ้าให้แล้วก็แต่น้องสามารถแต่งตัวเองนะพอเสร็จจากแต่งตัวน้องก็จะมารอครูจะเช็คชื่อน้องสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นภาระของคนอื่นสามารถเล่นกับเพื่อนบางครั้งน้องก็จะไปช่วยเพื่อนนะคะคนที่ว่าบกพร่องทางร่างกายมันไม่ใช่อุปสรรคอะไรเลยก็คือสามารถใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนได้ร่างกายสติปัญญาที่บกพร่องเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเลือกได้แต่ความพยายามเป็นสิ่งที่สามารถเลือกทำเลือกปฏิบัติได้อย่างเช่นน้องกบหรือเด็กชายณัฐพลมณีขวัญอายุ19ปีขณะนี้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในชั้นประถมศึกษาปีที่1จากการได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาจากอบจ.ยะลารวมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศ.ซึ่งน้องมีความมุ่งมั่นในการเรียนสามารถใช้ชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆและช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นภาระให้กับใครอบจ.ยะลาไม่เพียงแค่ส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กด้วยโอกาสเท่านั้นแต่ยังคงดูแลไปถึงความเป็นอยู่ครอบครัวเพราะเด็กจะเดินต่อไปได้นั้นไม่เฉพาะแค่ตัวของเด็กเองแต่จะต้องมาจากพื้นฐานครอบครัวที่แข็งแกร่งด้วยซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาอบจ.ยะลาได้ลงไปสำรวจและให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวมณีขวัญโดยมีพี่ชายหนึ่งคนพิการทางสติปัญญาและร่างกายเช่นเดียวกันแต่คนที่ไม่สามารถเรียนได้ก็ให้การสนับสนุนทางวิชาชีพสร้างอาชีพให้กับน้องและครอบครัวพร้อมเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายให้กับตัวของน้องอีกด้วยหลังจากที่ได้ช่วยเหลือโดยการนำเด็กให้เข้าสู่ระบบการศึกษาในส่วนของน้องกบแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการดูแลอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤตทางการศึกษาซึ่งน้องเนี่ยก็จะได้รับทุนช่วยเหลือต่อเนื่องเป็นระยะเวลาถึง6เดือนแล้วก็ยังได้เงินช่วยเหลือพิเศษที่เป็นเงินภาวะวิกฤตอะค่ะแล้วก็เงินช่วยเหลือทางการศึกษาในเคสบางเคสที่ยังไปต่อไม่ได้เราก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้น้องได้รับการช่วยเหลือแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆเช่นเดียวกับน้องไก่ที่เป็นพี่ชายของกบอะค่ะเราก็ได้ช่วยเหลือต่อเนื่องปีที่ผ่านมาเนี่ยเราช่วยด้วยการส่งเสริมอาชีพให้กับน้องเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาปลูกผักไปดูปรากฏว่าด้วยวิธีการบริหารจัดการในครอบครัวที่อาจจะไม่เก่งในเรื่องของการทำบัญชีทำให้ทุนตรงนั้นมันก็หมดไปการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องไปถึงครอบครัวเนี่ยอย่างเช่นในส่วนของพ่อแม่ของน้องกบน้องไก่เนี่ยแม่ก็มีสุขภาพจิตที่อยู่ในขั้นจิตเวชเหมือนกันเนื่องจากมีอาการป่วยอย่างต่อเนื่องที่เป็นเรื้อรังจากพฤติกรรมที่ไม่โอเคได้มีการติดต่อกับทางโรงพยาบาลศูนย์ยะลาทางสสจก็ได้มีการส่งต่อให้ไปบำบัดรักษาเพราะฉะนั้นก็เท่ากับได้ดูแลครอบครัวเนี่ยให้เขาสามารถเดินได้ด้วยตัวเองการช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางหรือคนด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เกิดจากความร่วมมือกันของหลายภาคส่วนซึ่งจังหวัดยะลามีกลไกความร่วมมือที่เข้มแข็งโดยอบจ.ยะลาเป็นแม่งานหลักในการดำเนินงานและครั้งนี้จากการติดตามเยี่ยมพบว่ากายอุปกรณ์ของน้องกบชำรุดจึงสนับสนุนกายอุปกรณ์เป็นรถ300โยกขณะที่พมจ.ยะลาก็เข้ามาดูแลเตรียมการสนับสนุนอีก1คันให้กับน้องไก่ได้ใช้งานในการดำเนินชีวิตครอบครัวนี้เนี่ยได้รับการช่วยเหลือมาและเราก็พยายามที่จะดูพัฒนาการของเขาวันนี้แววตาของเด็กทั้งสองคนมีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขผู้ใหญ่บ้านผู้ปกครองท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็พยายามที่จะติดตามผลเพื่อที่ให้มันมีความต่อเนื่องสุขทุกข์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นเป้าหมายขององค์การบริหารจังหวัดที่จะเข้ามาดูแลและก็ดูแลต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดความสงบสุขและสังคมนั้นดีขึ้นการมอบโอกาสให้กับน้องกบน้องไก่รวมไปถึงเด็กคนอื่นที่ประสบวิกฤตในลักษณะนี้ให้ได้มีชีวิตก้าวเดินต่อไปในสังคมอย่างมีคุณภาพเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือร่วมใจของภาครัฐขับเคลื่อนโดยอบจ.ยะลาและกสศ.เดินหน้าสำรวจและสนับสนุนช่วยเหลือให้เห็นว่าสังคมไม่หันหลังให้กับพวกเขาและพร้อมดูแลจนเดินได้ด้วยตัวเองอย่างภาคภูมิใจ